เออเออเออนั่นได้สิขออนุญาตสื่อมวลชนนะครับตรงนี้วันนี้ทางปปปทนะครับตั้งตรงนี้ติดข้างหลังเขาอย่างนี้ติดกล้องติดกล้องจากการที่ได้ออกหมายเรียกนะครับน้องรูมาพบพนักงานสวนในวันนี้ด้วยตนเองพร้อมกับพร้อมกับพนักงานสวนก็เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับน้องรูนะครับก็จะได้รวบรวมมาจากฐานเพิ่มเติมซึ่งในวันนี้น้องรูมาพบพร้อมทนายนะครับก็นำหลักฐานของน้องรูที่ได้เก็บไว้มาแสดงกับพนักงานสวนครับซึ่งในเรื่องที่มีการไลฟ์สดต่างๆเนี่ยนะครับน้องรูก็อยากจะพูดกับสาธารณชนนะครับในโอกาสที่นี้ที่น้องสื่อมวลชนมาเยอะครับเดี๋ยวเชิญน้องรูครับนะคะวันนี้บูก็มาในฐานะพยานตามหมายเรียกนะคะเอารวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อที่จะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องรอต่อไปเขาออกมาเป็นวันหลักฐานที่นำมามอบให้นี่คือเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าไม่ได้มีการไลฟ์สดหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อครับเป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นได้ว่าสิ่งที่น้องกระทำไปอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็ไม่ได้เผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ครับผมจะมีการเปิดกลุ่ม VIP ขึ้นมาจริงไหมครับจริงครับแต่ว่าต้องคัดกรองบุคคลต่างๆที่เข้ามาร่วมกลุ่มไม่ได้เปิดต่อคนทั่วไปครับผมมีการได้เก็บครับต้องให้น้องดูต่อกับตรงนี้เป็นยังไงครับก็ตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละบุคคลเขาต้องมีคัดกรองไม่ใช่บุคคลทั่วไปเข้ามาได้ครับผมเราคัดกรองยังไงคนที่จะเข้าไปได้ก็เราก็จะดูวุฒิภาวะของเขาว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเข้ามาดูเราอะไรเงี้ยดูทำเองใครจัดการให้ทำเองทุกอย่างใช่ไหมหลังจากนี้เรายังเปิดไลฟ์อีกอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดก็ต้องรอก่อนว่าอันนี้จะผิดกระทำได้หรือไม่ครับดูว่ากระทำได้หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่น้องเข้าใจเป็นเรื่องศิลปะที่สามารถกระทำได้ก็คิดค้นมาด้วยตัวเองที่มีการแสดงตรงนี้ออกมาเรามีการพูดคุยอะไรกันในกลุ่มนี้ทีนะคะมีการเป็นแต่ละวันภายในกลุ่มนี้ก็จะพูดคุยกันเหมือนคุยกับแฟนคลับปกติค่ะแล้วก็ประเด็นมันอยู่ที่ใส่ชุดซิกซี่ก็อยู่นิดหน่อยเลยนะคะรวมไหมครับเพราะว่าการโทษมันมีตอนแรกอะค่ะก็กังวลใจนิดนึงค่ะแต่พอวันนี้ได้นำหลักฐานมาแล้วก็ได้มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเราเก็บแค่สมาชิกแค่เท่านะและมีรายเดือนมีอะไรต้องจ่ายประจำไหมครับให้กับสมาชิกแล้วแต่จะจ่ายแล้วแต่ของกลางมีสมาชิกประมาณเท่าไหร่ได้แล้วครับโดยประมาณที่น้องรู้ทราบประมาณ200เปิดอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วจะทำอีกไหมครับช่วงนี้น่าจะพักไปก่อนครับผมขอบพระคุณมากเลยครับเดี๋ยวน้องต้องไปธุระต่อได้ครับขอบคุณขอแทรกอีกนิดนึงครับจากกรณีที่เราถูกมองว่าเป็นมือที่3เราอยากจะชี้แจงกับสังคมเรื่องนี้ยังไงบ้างเข้าใจว่าน้องมีค่อนข้างที่จะเครียดในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับประเด็นนั้นดีบูคิดว่าบูไม่อยากพูดถึงแล้วเพราะว่าพี่ๆทั้งสองคนเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้แจงในเรื่องนั้นแล้วอะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องมือที่สามเนี่ยตัวบูเองไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วก็ไอ้พวกรูปหรือว่าคลิปที่มีคนปล่อยออกมาเนี่ยบูต้องบอกว่าไม่ใช่บูแน่นอนค่ะบูที่บูปล่อยผ่านไปเพราะว่าบูก็ได้ปรึกษากับหลายๆคนว่าเราควรที่จะเงียบไว้ก่อนแต่ว่าพอแบบเงียบปุ๊บเรื่องมันก็ไม่จบสักทีวันนี้บูก็เลยตั้งใจที่จะออกมาบอกว่าไม่ใช่บูนะคะทั้งรูปหรือว่าเรื่องที่ไปโชว์รูมอันนี้คือไม่เคยไปโชว์รูมรถหรูเลยค่ะ